ือจะบอกอย่างนี้ที่เรียกแจ็คมาเนี่ยนะครับเพราะว่าทาง ASAP ก็ได้ไปกระทำการแบบเนี้ยแบบที่แจ็คไปซื้อเรื่องรถชนเนี่ยกับแก๊งอื่นอย่างนี้ถ้าเราคืนเท่ากับว่าฝั่งนั้นต้องคืนว่าคืนไหมแจ็คถ้าอย่างเงี้ยต้องคืนถ้าเราคืนเขาต้องคืนอ่ะงั้นผมยอมคืนให้อันนี้ที่ยอมนี่คือให้แก๊งเล็กนะอันนี้ผมยอมจ่ายให้แก๊งเล็กเขาเอาเงินมาคืน2 ล้านเพื่อให้เราหยุดไปหาเรื่องแก๊งคนอื่นถ้าแค้นอย่าไปทำคนอ่อนแอเลยครับมาทำพวกผมนี่บอกให้ไอ้เรื่องที่ไปหน้าบ้านไอ้แซปอ่ะที่ไปเรียกเงินเขา2 ล้านอ่ะครับเด็ดไปเรียกเขาเรื่องอะไรอ่ะอูดผมป่วยครับ2 ล้านเลยเหรอใช่ครับค่ารักษาครับพี่ไม่2 ล้านไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่หรอ2 ล้านมันคนละเรื่องกันหมายถึงว่าต้นเรื่องครับต้นเรื่องคืออูดป่วยแล้วค่ารักษา2 ล้านเลยไม่ใช่คนละเรื่องพี่บอกไม่ใช่ครับแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ครับเพราะแดนนี่บอกว่าไม่ได้ก็เลยแบบก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่เอแซฟขับรถชนไอ้น้องในแก๊งครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถชน2 ล้านคำพูดคำจาเขาด้วยครับพูดไม่สวยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวลาอูดผมป่วยผมก็น้ำตาไหลครับพี่เป็นตัวเดียวอ่ะในโลกอ่ะพี่ว่ามันไม่ได้อ่ะคือยังไงครับพี่โดนได้เหี้ย2 ล้านมันไม่ได้อ่ะต้องขออนุญาตเอาคืนเอา2 ล้านคืนอ่ะว่าแล้วสัตว์แจ็คแรกเลยแจ็ครู้คนอะไรเขาเลยผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ถือเงินแล้วได้เท่าไหร่ครับแล้วได้เท่าไหร่ครับรถชนใช่ไหมไม่ครับคำพูดครับเขาพูดว่าอะไรครับเขาตึงครับเขาต้องถามทากะไอ้น้องมันบอกว่าเหมือนแบบน้องมันขับรถมาถูกเลนอะไรปกติเนี่ยแหละครับแล้วมันก็แบบชนกันพอดีไอ้ฝั่งเอเซลเขาสวนมาชนครับแล้วเสียงแข็งนะพี่เสียงแข็งๆเลยเสียงแข็งแล้วเขาก็แบบจะพูดเลยประมาณแบบว่ามาหน้าบ้านดิอะไรประมาณเขาบอกให้ไปคุยหน้าบ้านนะครับอยู่ไหนก็คุยอยู่ไหนกระถางต้นไม้ครับพี่ยืนตรงนี้ดิไหวอ่ะอะไรพี่อะไรนะพี่ให้ผม900เหรอพี่999,999อ่ะได้เลขอะไรครับเลข21ครับโอเคคิดว่าตังค์ยังไม่เหลือในบัญชีแล้วดูผมจะหมดแล้วผมว่าตรงไม่เอาบัญชีลูกหรอกถ้าโดนไป2 ล้านกูเหลือ15,000แล้วเรื่องไหนซื้อได้บ้างครับอันนี้ถามหน่อยครับพี่ที่ต้องมาคืนนี่เพราะว่ามีคนไปร้องเหรอครับไม่ไอ้ 999,999 เนี่ยคือเราเรียกเขาได้แต่ไอ้2ล้านน่ะคุณต้องคืนผมฮะรู้ต้องคืนเขา2ล้านใช่ไหมสรุปใช่ฮะไม่อันนี้มันเงินเขาใช่แล้วผมคืนแล้วไอ้90,000ไอ้900,000เนี่ยคือยังไงอะพี่ผมต้องไปเรียกใหม่เหรอใช่อ้าวแล้วตอนแรกที่คุยจบไปแล้วครับพี่ถ้ามันคุยจบไปแล้วอะคุยเอาง่ายถ้าเราไปคุยใหม่เขาอาจจะกระทืบเราประมาณนั้นหรือเปล่าพี่ต้องรีบเขามาเลยไหมถ้างั้นละงั้นถ้าผมคืนพี่1,000,000แสดงว่าผมก็ได้900,000แล้วนี่ไงผมก็ได้1,000,000แล้วไงพี่ถือว่าคุยจบไปแล้วไงใช่มันง่ายกว่าอันนี้มันเงินเขาเปล่าพี่ถ้าผมไปคุยใหม่เนี่ยกับกลายเป็นว่าหัวหน้าแก๊งเขาขับมาเขาจะตีผมอีกทีนึงถูกต้องไหมถ้าเขาจะตีผมเขาต้องมาซื้อเรื่องผมเองถูกครับอันนี้ถูกครับลุงถ้าในกรณีเนี้ยถ้าเขาบอกว่าให้ผมไปเรียกใหม่แสดงว่าเขาจะตีผมแน่นอน 100% พี่เหมือนเขาคุยประชุมกันแล้วแต่ตอนนั้นเขายังไม่พร้อมแต่หัวหน้าแก๊งเขากลับมาพอดีไงพี่ไม้เดียวอ่ะไม้เดียว
พราะตอนผมจ่าย TC เขาก็อยู่ไงพี่สุดท้ายแล้วผมเรียกได้ล้านหนึ่งก็ไม่เป็นไรพี่ก็ถือว่าแต่ถ้าคืนพี่2ล้านเงี้ยได้ผมไปเอาตังคืนเงี้ยผมมองว่าไม่เอาดีกว่าให้เขามาซื้อเลี้ยงผมเองถ้าเขาอยากล่อผมจริงๆอ่ะนะแสดงว่ามันเอาจริงแจ็คมันจะล่อเราพี่ต้องดึงเงิน2ล้านนั้นคืนเลยครับพี่เอาไปคืนเขาเหรอครับหรือว่าพี่เก็บไว้ใช่ครับต้องคืนครับไม่แล้วสรุปผมเรียกได้เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับ 999,999 ไม่แต่ว่าตรงนั้นเรื่องมันจบไปแล้วนะพี่ TC ก็อยู่ตอนที่เขาจ่ายมาแล้วอย่างงี้เปลี่ยนได้หรออยู่ดีก็มาเปลี่ยนกระทันหันในเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะตอนนั้นมันไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินใจครับแต่ว่ามันก็มีคนตัดสินใจอยู่ไม่ใช่หรอพี่ถ้าพี่ตัดสินใจถ้าคนนั้นตัดสินใจไม่ได้พี่ก็ต้องบอกให้เขาให้พวกผมรอพี่มาถูกต้องหรือเปล่าแดนนี่อยู่ปะมาหน้าทีซีไหนไอ้เรื่องไออะไรวะไอแซปอะโอ้โหข้ามอะกับเจเคด่วนเลยด่วนพี่มาพี่เพิ่งมาทีหลังอะแล้วพี่รับรู้เรื่องพี่เลยตัดสินใจแบบนี้หรือว่ามีคนมาบอกพี่ให้พี่มาคุยเพิ่มอันนี้ผมอยากรู้ครับพี่เดนนี่มาเล่าให้ฟังครับแต่ไม่ได้แบบว่าไอ้ทรงไอแซปมาบอกพี่อีกรอบนึงอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคโอเคไม่ได้รับสารจากไอแซปถูกไหมครับแต่ว่าเดนนี่มาเล่าให้ฟังว่าใช่ใช่ใช่ครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่พี่เอาเงินลิฟเงินไป2ล้านแล้วให้ผมไปคุยใหม่ในเรื่องมันจบไปแล้วผมก็ไม่อยากคุยใหม่อยู่ดีพี่เราไม่อยากรีรันกลับไปคุยอยู่แล้วพี่เข้าใจได้แต่พอดีมันผมรับเรื่องมาจากไฮแดนนี่คนเดียวไงแต่ไม่ได้รับสายทางตรงมาจากเอ็กซ์แซปไงถ้าเรียกได้พี่ก็ต้องเอาเงินเนี้ยให้ผมแล้วพี่ก็เอาเงินที่พี่ได้ไปตะกี้เนี้ยไปคืนเขาอืมแบบนี้ผมว่าโอเคกว่าไม่มีปัญหาพี่ไม่ได้ห่วงเรื่องเงินนะว่าจะยังไงอ่ะอย่างเช่นให้ผมกลับไปคุยใหม่เงี้ยมันก็น่าเบื่อพอดีพี่ที่ไปคุยใหม่ไว้หน่อยเดี๋ยวนี้โอเคโอเคเพราะฟิลตอนนั้นฟิลมันไม่เหมือนกับตอนนี้ไงพี่ฟิลตอนนั้นมันอยากคุยไงแต่ตอนนี้คือมันจบไปแล้วอะก็จริงๆตอนแรกผมกลับไม่ยอมคืนนะแต่อันนี้ผมคืนให้นะเพราะว่าคือถ้าตัดสินไปแล้วรอบนึงอย่างเงี้ยพี่แล้วเรามาเปลี่ยนคำตัดสินใหม่มันดูแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักในการเป็น TC เท่าไหร่พี่ไม่พาวป่ะครับถ้าพี่บอกว่าถ้ารอพี่จัดการเงี้ยพวกผมก็รอได้ถ้าพี่มาอะไรประมาณเนี้ยคือจะบอกอย่างนี้ที่เรียกแจ็คมาเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยทาง TC นะเมื่อกี้พี่อยู่แล้วมีคนมาแจ้งนะครับเพราะว่าทาง ASAPก็ได้ไปกระทำการแบบเนี้ยแบบนี้เลยแบบที่แจ็คไปซื้อเรื่องรถชนเนี่ยกับแก๊งอื่นๆเข้าใจพี่แต่ว่าพี่ก็ต้องจัดการใหม่ครับแต่ว่าของผมมันจบไปแล้วไงพี่ในเมื่อมันตัดสินจบไปแล้วพี่ก็ต้องจัดการตรงนั้นใหม่ว่าจะยังไงแต่ของผมมันจบไปแล้วไงพี่มันจะได้มีการเป็น TC ว่าตัดสินแล้วคือจบจะได้ไม่ต้องมาต่ออะไรประมาณเนี้ยให้มันมีน้ำหนักทีเดียวคือจบไปเลยแต่ถ้าว่าหลังจากเนี้ยถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยพี่ขอไม่เกินแสนอันนี้พี่ต้องไก่เกี่ยตอนเกิดเหตุการณ์จริงพี่ถ้าพี่มาขอตรงนี้มันรับปากอ๋อต่อไปเนี้ยเดี๋ยวจะเวลาเกิดเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่จะต้องไปที่นั่งงานไม่จริงๆอ่ะมันควรจบถ้าเดนนี่บอกว่าไม่ได้นะคือมันจบไปตั้งแต่ที่แรกแล้วพี่เราไม่สามารถที่จะมาไอ้นี่กับ TC ได้อยู่แล้วใช่เพราะตอนนั้นน่ะมันตอนนั้นพี่ติด
ติดเรื่องไอ้เคสของไอ้ซาเวตกับดับเบิลเฮดอยู่นะก็เลยส่งเดนนี่ไปเข้าใจเข้าใจครับและนี่ใกล้ถึงยังโอเคโอเคเพราะว่าตอนนั้นเราตกลงกันอยู่แล้วไงพี่ตอนนั้นผมก็คุยกันว่าเออถ้าเขาไม่ได้เราก็ไม่เอานะอะไรประมาณเนี้ยเรารู้อยู่แล้วไงพี่แต่เราแค่ไปปั่นเขาเฉยเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้ชื่อมันไม่ใช่เรื่องรถชนเลยพี่คือไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือเรื่องคำพูดพี่ไม่ใช่รถชนครับรถชนอาจต้นเหตุแต่เรื่องคำพูดอ่ะมันไอ้นี่มากกว่าแต่ถ้าเขาไปทำแบบเดียวกับแก๊งอื่นถ้าเขามาชนปุ๊บแล้วแก๊งนั้นแบบขอโทษครับนู่นนี่นั่นมันก็ควรไม่ได้แล้วป่ะพี่แต่อันนี้เขามาตึงใส่อ่ะเหมือนเขาพร้อมกับตอนนั้นอ่ะเราแค่เอาเรื่องตอนนั้นไปคุยเฉยเข้าใจแล้วครับคือไอ้เรื่องรถอูดอะไรคือตัดไปเลยใช่ตัดไปเลยครับอันนั้นคือแค่แบบว่าเราหาเรื่องอยู่แล้วพี่เข้าใจป่ะคือเราจะตีอยู่แล้วอ่ะก็คือว่าเราก็หาเรื่องทุกเรื่องที่มันมีอยู่ในอดีตอ่ะเขายอมจ่ายผมมาเท่ากับว่าเรื่องในอดีตแม่งจบไปหมดเลยไงพี่โอเคโอเคโอเคเก็ตแล้วอันนี้เก็ตเลยใช่คือเขามาพูดก่อนถ้าสมมติผมไปชนกับ ASAP ใหม่อีกรอบนึงนะผมชนเอ้ยขอโทษครับนู่นนี่กันคือเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้ว PC มาคุยก็จบดันนี่เรื่องหัวข้ามแบบนี้อะไรประมาณนี้ที่ไปเคลียร์ ASAP กับจันทร์คานอ่ะครับพี่คือตอนนี้มีคนแจ้งที่ TC มาแจ้งมาแล้วพี่โดยตรงเลยตอนนี้ทาง ASAP ก็ไปทำแบบนี้กับแก๊งอื่นทั้งไหนโดนไปแล้วบ้างครับก็โดนอยู่อ่ะแจ้งมาอยู่อ่ะแต่พี่ต้องโทรกลับไปหาเขาเนี่ยเพราะเราเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไงครับพี่หลังจากนี้ถ้ามีกรณีเหตุเคสแบบนี้เลยนะไม่ให้เงินแสนนะไม่พี่ต้องดูก่อนครับว่าเขามีปากเสียงอะไรกันหรือเปล่าต้องดูด้วยต้องดูปากเสียงด้วยใช่ใช่เพราะว่าตอนที่ดันนี่ไปเคลียร์พี่ไม่ได้อยู่กับพี่ติ๊กไอ้เคสซาเวตกับเอซับเอ้ซาเวตกับไอ้นี่เอดัมเบิลเฮดอยู่ไงคือผมพูดตรงๆเลยว่าฝั่งเอซับเขายอมจ่ายของเขาเองนะเพราะว่าเขาเลือกที่จะจ่ายอ่ะผมไม่ได้บอกให้เขาจ่ายแล้วถ้าเขาจะไม่ตีจริงๆผมก็ไม่ได้ให้ตีอยู่แล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นผมก็เถียงแดนนี่ไม่ได้อยู่แล้วไงพี่ถ้าแดนนี่บอกว่าตอนที่บอกว่าไม่ได้แสนนึงเพราะผมก็แบบหาเรื่องอื่นมาแดนนี่รู้อยู่แล้วครับว่าผมจะเอาเขาแน่นอนเลยหาเรื่องมาเรื่องมาใส่เขาใช่ครับมีตั้งหลายเรื่องลองถามเขาดูได้แดนนี่พูดเลยพูดขึ้นมาเลยครับเขาอ่านเกมขาดอยู่แล้วเพราะว่าประมาณว่าคือยังไงถ้าคุณไม่ตีวันนี้อนาคตก็ต้องตีอยู่ดีถ้าคุณไม่พร้อมวันนี้คุณจะเลื่อนก็ได้หรืออะไรรอเขามีเรื่องที่มันแบบที่จะตีได้จริงๆแล้วค่อยมาตีก็ได้แต่นี่เขาเลือกที่จะจ่ายของเขาเองอ่ะต้องน้อยแล้วเขาก็ไม่พอใจผมนั่นแหละอย่างที่พี่โนบอกเมื่อกี้เขาไปทำคนอื่นอ่ะเอ้าเขาก็ต้องไม่ได้ดิผมว่าแก๊งอื่นเขาน่าจะขอโทษนะถ้าชนกันขึ้นมาผมว่าน่าจะไม่แบบว่าไม่มีคำพูดแน่นอนบอกว่าเอ้ยขอโทษครับอะไรนู่นนี่นั่นนะผมว่าถ้าเป็นแก๊งอื่นอ่ะใช่ครับมันรถชนแล้วแบบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพูดดีเราจะหาเรื่องตีเขาผมว่ามันก็เกินไปเหมือนกันมีแก๊งไหนโดนบ้างครับพี่เดี๋ยวเรามีพี่โนเขาเป็นกลางครับบอกเขาเดี๋ยวเขาเข้ามาใหม่อ่ะเขาพยายามให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในระหว่างกลางที่โอเคอันนี้ผมเข้าใจพี่โนนะครับอันนี้เราก็อธิบายเหตุผลไปว่าถ้าเป็น TC แล้วถ้าตัดใจตรงนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้ TC มี2หัวมีแดนนี่กับพี่โนอะไรประมาณนี้ในการร่วมกันอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยแบบว่าแต่เขาน่ายังไม่เข้าใจว่าคิดว่าเรื่องชนกันอะไรประมาณชนกันโอเคไม่สามารถเลี่ยงได้แต่ว่าพอชนกันแล้วมันคำพูดไงเป็นเรื่องคำพูดว่าไอ้เหี้ยอันนี้แม่งตึงใส่กูนู่นนี่นั่นมึงจะเอาหรือว่ายังไงเพราะว่าอันนั้นมันเป็นน้องในแก๊งไงน้องในแก๊งแบบไอ้เหี้ยแบบน้องในแก๊งเราอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เจอหัวครับแม่ผมไม่เอาเงินคืนหมอมาแค่ล้านเดียวพอครับพูดว่าเอแซปไม่มีหูหรือไงวะเออโอสมควรแล้วพี่ถ้าอย่างนั้นผมว่ามันไม่ได้แล้วถ้าแบบนั้นนะพี่พูดตอนชนเลยเหรอหรือว่าน่าจะในประมาณว่าเหตุเกิดในเลเบลครับมีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วเขาพูดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพี่เคก็เลยสวนไปประมาณนี้ผมว่าควรโดนแล้วครับผมเข้าข้าง ASAP เลยอันนี้ผมก็กำไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่า ASAP เขาเอ้ยไม่ใช่ไอ้สปาร์คลี่เขาตีกับ
ายแก๊งมากเขาก็เลยไม่อยากสอนนี่ทำไมพูดไอ้ประโยคเมื่อกี้ที่ผมคิดไปแล้วนะเนี่ยว่าเอแซปแม่งตั้งใจจะเอาคืนผมว่าถ้ามันเรื่องผมว่าถ้ามันเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยควรแบบว่า TC ควรให้มันจบง่ายอย่างที่ผมเสนอแดนนี่ไปตอนแรกอ่ะครับแดนนี่แบบเล่นกันวันเดียวแบบสุดไปเลยใครอุ้มได้มากเอาจริงๆเขาไม่ได้ขอเยอะครับเขาขอตอนแรกเขาขอแค่ตีแค่10ใบไม่เอาตังค์ด้วยใช่ๆแบบนั้นน่าได้นะให้เขาได้ดูแก๊งว่าแก๊งนี้เล่นกันยังไงด้วยอะไรประมาณนั้นถ้าเขาไม่ได้เอาตังค์เขาบอกตีกันเล่นๆนะ10ใบแต่ฝั่งสปาร์คลี่บอกขอจ่ายจบดีกว่าเขาไม่พร้อมก็โอเคนะแบบนี้ก็โอเคแต่ต้องดูว่าสมควรจ่ายเท่าไหร่ประมาณนี้เขาเรียกมาเท่าไหร่ครับเรียกมา2ล้านครับเขาต่อเหลือล้านหนึ่งเขาก็เอามาเจ้าคืนจากเราเนี่ยแหละหัวมันอะประมาณนั้นเหี้ยแสบสัตว์ใช่แต่เขาบอกนะครับเขาจะเอาแค่10ใบเขาไม่เอาตังค์ตอนแรกอะอย่างนี้ถ้าเราคืนอย่างนี้ถ้าเราคืนเท่ากับว่าฝั่งนั้นต้องคืนว่าคืนไหมแจ็คใช่อย่างเงี้ยต้องคืนถ้าเราคืนเขาต้องคืนอ่ะงั้นผมยอมคืนให้เพื่อให้แก๊งนั้นจะจบใช่แล้วก็เดี๋ยว TC ไปจัดการเรื่องใหม่ว่าควรเอายังไงดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่โนได้ได้ว่ามันจะเป็นขี้ปากมันได้ถ้าเราไม่คืนเรียกอะไรครับพี่เรียกอะไรเลข21ครับเอาอยากดับฝันเราไงไอ้เหี้ยเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับมีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือ ASAP กับ7เยียร์ออกมาไล่ตรงไปยังเลยเหรอตอนนี้เพิ่งไปเคลียร์แต่เรื่องนี้ว้าวจริงก็คือ7เยียร์มีหนอนกระตักๆๆๆฮะคืออะไร7เยียร์มีหนอนใช่ครับคือ7เยียร์นินทา ASAP นั่นแหละแล้วมีคนใน7เยียร์ไปบอก ASAP ประมาณนั้นก็คือเรื่องจริงนะครับเขาพูดจริงเขาคุยธุระอยู่ไอ้ทากะดูด้วยไอ้เหี้ยตอกเหี้ยอะไรสัตว์ตอกหรือกูตบโอ้ยเหี้ยเลือกโตไปไกลหน้าไปอับหลังอับหลังไม่ว่าคนในแก๊งได้ตัวดีเลยสัตว์ใช่เอาไปบอกเอทับเรียบร้อยก็คือเขาก็ยอมรับครับมันพูดจริงกระดาษด่าจริงก็อย่างนี้พี่ก็ไปเอาเงินจากเขาคืนด้วยนะครับครับจะได้ไม่มีเคสต่อไปถูกครับอันนี้ที่ยอมนี่คือให้แก๊งเล็กนะอันนี้ผมยอมจ่ายให้แก๊งเล็กเห็นพวกแก๊งเล็กโดนแล้วเล่ารายละเอียดได้ไหมครับว่าเขารับหลังว่าอะไรฮะเริ่มบอกดีเทลไหมบอกครับบอกประมาณว่าไม่ชอบแก๊งนี้แล้วก็เกลียดหน้าคนหนึ่งว่ะไม่ชอบแม่งเลยอะไรประมาณนั้นนะเกลียดแม่งว่ะรถตำรวจเหรอครับเนี่ยคนสวยอะแท็กซี่ประเทศเพื่อนบ้านเที่ยวอ๋อนี่คือรถยศสูงครับผมเปลี่ยนกฎมาใหม่ของรถตำรวจของจริงครับลุงและการแต่งตัวด้วยครับจะมีวันสบายสบายของตำรวจครับผมอยู่เข้าไปแป๊บเดียวไปสอบซะแล้วไงเข้าไปถึง2ชั่วโมงไปสอบซะแล้วไงสอบผมครับสอบไก่ครับชื่ออดุนจิอิโปโยอลุอุจิอิโปอยากฟังตอนแบบแนะนำตัวตอนที่แบบจับผู้ต้องหาได้นะครับต้องแนะนำตัวเองอยู่หรือเปล่าครับไม่ต้องครับผมเจียวอย่างเดียวครับผมไม่ค่อยพูดครับแล้วนี่จะเคเอเอซับตอนไหนครับเนี่ยเคลียร์ได้เลยไหมครับเคลียร์เลยครับเห็นเหมือนกันเรียกเขามาดีกว่าเรียกมาดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นนะแล้วก็คู่กรณีด้วยอะไรนะสปาร์คลี่เหรอใช่ใช่ครับใช่จะไปกระหน้าตบหน้าไอ้เคแก้เกมฉลาดอยู่นะไอ้เคมันปากเสียอยู่แล้วเออมันจนแบบแล้วรอบนึงนี่จริงจริงกูไม่อยากช่วยด้วยนะไอ้เคอ่ะแต่ว่าสารคนในแก๊งมันเฉยปาหมดตายเพราะปากของเพราะว่าถ้าไอ้เคเคยังทำนิสัยแบบนี้อยู่คือแก๊งมึงจะโดนส้นตีนเรื่อยๆเลยอ่ะผมไปเสนอไอ้นี่กันมากับเปียกนะนะนะเล่าให้ขอฟังเลยก็ได้ครับอะไรวะอ๋อเออเรื่องไอ้เข้าแก๊งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไปเสนอมันมาคือเหมือนตอนนี้คือจะเข้าแก๊งมันเสียเงินล้านหนึ่งใช่ไหมกลายเป็นเหมือนแบบว่าคือคนมีตังค์อ่ะพูดกันง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนแบบที่แบบ
ฟาร์มทั้งวี่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเกิดการที่เขาจะเข้าแก๊งแก๊งนึงมันใช้เวลาคิดแบบหนักมากเพราะมันต้องเสียล้านนึงแล้วจะออกยังไงก็ลำบากอีกอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็เลยไปเสนอให้เอ็กแบบเฮ้ยเหลือแสนนึงไหมเพราะว่าคือถ้าช่วงแสนนึงอ่ะคือคนเข้าออกแก๊งมันมีตลอดเวลาไงถึงแม้ว่ามันจะมีดีเลย์ก็ตามว่าใช่ไหมมันจะได้แบบมีคนเข้าออกแก๊งบ่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามาร่วมสตอรี่เลยโดยไม่ต้องรอดีเลย์ก็จ่ายล้านนึงอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนแบบเสนอมันไปอ่ะอันนี้กูเห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้คนจะคือคนมันจะได้เข้าแก๊งเยอะใช่ครับที่ผมพาดาไปว่ามันฝืดไงผมมองเห็นมันฝืดก็เลยแบบคิดว่าลองวิธีนี้ดูแต่นี่เวิร์กแต่นี่เวิร์กมันจะได้แอคทีฟเนาะดีใช่ใช่แต่ของเราแต่ของเราแต่อันเนี้ยของคนอื่นแต่ของเราล้านนึงมันจะได้ไม่ร้องกันไม่ได้มาใช้เพื่อเราครับอันเนี้ยใช่ใช่เข้าใจหมายถึงว่าเขาจะอัพเดือนหน้าใช่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 คือที่ลุงจะสื่อก็คือทำทุกแก๊งแต่เราจะโชว์รวยประมาณนั้นไม่ใช่เพื่อให้ไม่ได้ร้องไงใช่ใช่ใช่จะได้ไม่ต้องร้องไงเดี๋ยวดีเลย์แต่ก็ไปร้องเอาว่าเราเสกอะไรอย่างเงี้ยใช่เสกเงินใช่อะไรอ่ะแต่นะทักมาผมเช่าอยู่ไม่ใช่หรออีกอีอ่ะจุดอีกอีอ่ะนั่นอ่ะก็เมื่อกี้กูไปยืนหน้าคุณเวทีไอ้มันยังบอกเลยมันเสกกู10ล้านมันยังพูดอยู่เลยไอ้เหี้ยแล้วก็บอกเขาด่าเขาด่าด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าปั่นชิบหายเพราะมันฝืดครับหลังๆที่เห็นควรเข้าแก๊งควรติดต่อ DC ดีกว่า PC อันนี้เห็นด้วย PC ครับไปบอกใครไปทําการในเรื่อง TC เลยครับผมว่าการเข้าแก๊งเห็นด้วยนี่เห็นด้วยแล้วก็นายกได้เบางานเพิ่มแล้วก็มีมีอีกเรื่องนึงคือนายกเขาก็บอกว่าแบบถ้าเป็นแบบเก่าอ่ะคือเขาต้องเช็คแบบหนักมากแล้วเขาทำงานคนทำงานน้อยก็เลยเสนอไปว่าถ้ามี TC ก็ให้ TC ช่วยหรือถ้าไม่มีก็คือให้ระบบแก๊งอ่ะดูแลเองเลยอย่างเช่นเราสมมติว่าเรารับคนเข้ามาใช่ป่ะเรารู้ว่าไอ้เหี้ยเนี้ยยังไม่ถึง7วันนะแต่เราก็ยังให้มันเล่นนึกภาพใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีกแก๊งนึงอ่ะเขารู้อ่ะว่าคนเนี้ยเพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ถึง7วันก็แจ้งได้โทษก็คือโดนแบนแม่งเลยเพราะที่ผ่านมาโทษมันไม่แรงไงมันก็เลยทำกันใช่ใช่ใช่อันนี้คือเสนอไปแต่ไม่รู้ว่าทางนายกเขาจะว่ายังไงใช่ว่าเขาจะเคาะมาเป็นแบบไหนอีซีได้ไม่ว่างด้วยทั้งวันอ่ะผมบอกเลยคนเข้าออกทั้งวันอ่ะจะได้รู้อะไรคือกำลังหางานให้ผมใช่ใช่เห็นยืนเหงาไหมรู้สึกสดชื่นแล้วแต่มันก็ขับเคลื่อนไงแล้วล่ะ TC ก็ทำเพื่อประเทศมันก็ขับเคลื่อนประเทศไงถุงน้ำตาจะหลั่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้ว่างว่างผมเห็นลูกน้องพี่เนี่ยเนี่ยคนใน TC เนี่ยว่างเงินหมดเลยนะไอ้พวกนั้นว่างแต่พวกกูไม่ว่างไงก็เผื่อเขาแบบอันนี้ไงพี่ได้มาแล้วปะเออไปแล้วครับพี่ครับเล่นกับมึง20ใบเอาไหมเรื่องอะไรนะอ๋อไม่ใช่แกงกูเท่าที่ประมาณนี้ครับเขาเอาเงินมาคืน2ล้านเพื่อให้เราหยุดไปหาเรื่องแกงกดแกงอื่นไม่มีปัญหาอยากเดี่ยวก็บอกนะครับชนกันได้นะถ้าไม่พอใจอ่ะไอ้ที่กูคุยนี่เอแซปเหรอใช่ครับไอ้เหี้ยกูนึกว่าแกงกูก็เดินไปเล่นมุกซะไอ้ตัด2ล้านเอ๊ะลุงโอนมาล้านเดียว2ล้านไม่พอใจก็ชนก็ได้นะครับเอแซปมาได้เสมอนะโอนผิดเหรอผมโอน2ล้านผมโอน 999,000 แล้วก็1ล้านครับผมมีสเตทเมนต์อยู่นะผมถ่ายรูปไปดูก็ได้อ๋อเห็นได้แล้วกระเป๋าได้ครับกระเป๋า475ครับ475ครับถ้าแค้นอย่าไปทำคนอ่อนแอเลยครับมาทำพวกผมนี่ผมบอกให้ไม่ใช่ไปลงคนอื่นเข้าไหมครับเข้าครับเอาป่ะครับเอาป่ะ100ใบเอาป่ะไอ้ดีๆถ้ากลับมีอาหารป่ะไม่เอาครับไม่น่าไหวแรงๆครับนะเข้าไหมครับเข้าแล้วครับ92อายุแล้วไม่ไหวอยู่แล้วประมาณนี้ครับฝากเราไปเอาเงินแก๊งใครมาบ้างยังไม่ได้ไปเอามาเลยครับสปาร์คลี่ยังไม่ได้จ่ายมาเลยโอเคงั้นก็ไปยกเลิกแล้วกันครับเห็นแบบไม่พอใจนี่ใช่ป่ะแบบเฮ้ยทำไม JK ไม่ทำได้วะมึงเอากูไหมล่ะเอาเลยจบให้มันจบดีกว่าไม่พอใจก็มาเลย
ไม่ใช่ไปทำคนอื่นเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องได้ครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมาดิเอาใช่ป่ะร้อยใบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุยกับทีฟีครับเราไปคืนเงินสปาร์คลี่ใช่ไหมครับโอเคก็บอกเขาว่ายกเลิกก็ได้ครับไม่ต้องจ่ายได้เขายังไม่ได้จ่ายได้พวกแก๊งเลยเหรอครับที่เป็นได้เซิร์ฟก็แต่อารมณ์ที่วันนี้ที่คิดว่าจะไปหาครับก็ยกเลิกให้หน่อยโอเคครับขอบคุณครับพี่ฟีไม่ลำบากนะขอบคุณครับผมไม่ลำบากนะรบกวนหน่อยถ้าเราโดนกันให้กันไหนอันนี้เรื่องจริงนะตอนไปบ้านเจ็ดเยียเขาก็แขวะผมไม่เลิกมันพูดอะไรวะมันพูดอะไรกับผมไอ้แจ็คไม่ได้ยินอ่ะอะไรใครแซะมึงแต่นี่มาถึงไอ้นี่พวกเอทแซะเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าใครอ่ะจ้างงานอะไรอะไร2ล้านจ้างงานอะไรครับแบบนี้จ้างงานผมมั้ยล่ะผมรับทำให้ได้นะถ้าหลักแสนน่ะโอเคอยู่นะครับพูดเกี่ยวกับ2ล้านเหรอมึงมั่นใจเหรอเขาแซะมึงอ่ะโอ้โหพวกผมนี่หว่ามันมีกังวันอะไรด้วยมันมีคำว่าอะไรกังวันอะไรด้วยคืออูดอ่ะครับแต่จากที่ฟังมึงเขาก็จ่ายเองไม่ใช่หรออันนั้นฝั่งเจ็ดเยียครับตอนที่ไปคุยกับไม่น่าจะแซะเดี๋ยวนี้ครับน่าจะแซะผมได้แหละประมาณนั้นคิดว่าเขาแซะผมได้แหละกวันโฟเพย์อูดาบูดาบีโฟเพย์กลางเดือนกลางเดือนใช่ไม่ใช่กลางวันปัญญาอ่อนแล้วถ้ามันเก่งจริงมาเอาผมแล้วจริงครับจริงครับจริงครับนี่ด้วยครับไม่แซะกันหรอกผู้ชายอ่ะเขาใส่กันเลย